วันนี้ได้มีการประชุมของพรรคเพื่อไทยนะครับประจำวันอังคารที่21สิงหาคม2555นะครับซึ่งในเรื่องที่ประธานได้แจ้งที่ประชุมก็คือเรื่องของที่รัฐบาลจะมีจัดรัฐบาลพบประชาชนนะครับเพื่อทุนเพื่อคุณภาพชีวิตโดยได้แถลงถึงเรื่องกองทุนต่างๆนะครับซึ่งเป็นทุนเพื่อคุณภาพชีวิตเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนและโครงการสำคัญที่ได้รับดำเนินการเผยแพร่ต่อประชาชนซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้บริหารมา1ปีก็ได้ดำเนินการไปตามนโยบายที่แถลงไว้รวมถึงเรื่องที่ทางพรรคไปหาเสียงไว้กับประชาชนนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีอยู่หลายโครงการที่เป็นโครงการเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ SML นะครับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกองทุนตั้งตัวได้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโครงการรถยนต์คันแรกโครงการบ้านหลังแรกโครงการพักชำระหนี้3ปีนะครับโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรรวมถึงโครงการประกันภัยพืชผลเกษตรนี่คือสิ่งที่เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นรายการรัฐบาลพบประชาชนเป็นทุนเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งรัฐบาลก็จะมีการดำเนินการในวันที่25 26สิงหาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศซึ่งทางพรรคเองก็จะมีการสนับสนุนกิจกรรมพร้อมกันนะครับพร้อมกันทั้ง19โซนรวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยการที่จะให้ความรู้กับประชาชนรวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อใจประชาชนเองได้รับทราบนะครับรวมถึงทางพรรคเองก็จะได้มีการฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในรูปแบบเนี่ยก็จะมีการจัดของทางรัฐบาลรวมถึงทางพรรคก็จะมีการสนับสนุนกิจกรรมรวมถึงการจัดตั้งเวทีในกลุ่มทั้ง19โซนเนี่ยในการรับฟังปัญหาระยะจากประชาชนด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่ในวันที่25 26คงจะมีการแจกถึงประชาชนอันนี้ไม่ใช่การแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่ว่าเป็นการเรื่องของรัฐบาลพบประชาชนแล้วก็มีการพูดถึงโครงการในเริ่มต้นส่วนหนึ่งส่วนเรื่องที่2นะครับที่ผมมองว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกรณีที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้ตั้งเป็นลักษณะการตรวจสอบรัฐบาลนะครับในการประกบคู่ในการที่จะแถลงนโยบายเนี่ยโดยตั้งเป็นทีมงานขึ้นติดตามการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนเองก็จะเกิดประโยชน์ถ้าฝ่ายค้านทำงานอย่างสร้างสรรค์นะครับโดยตรวจสอบในการคู่ขนานรัฐบาลเองเมื่อบริหารบ้านเมืองเนี่ยต้องมีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแต่ลักษณะที่ยังมีการกล่าวหากันอยู่เรื่องนโยบายจำนำข้าวก็ดีเรื่องมันสำปะหลังที่อ้างว่ามีการพบพิรุษสวมสิทธิ์หลังเก็บเกี่ยวกว่า5ล้านตันเนี่ยอันนี้ก็ผมมองว่าอยากให้ฝ่ายค้านเนี่ยขอท้าถ้ามีหลักฐานก็ควรจะนำมาเปิดไม่ใช่พูดลอยๆนะครับและที่สำคัญผมเชื่อวันนี้ที่ผ่านมาเห็นเวทีของการพิจารณาก็ประมาณวาระ2วาระ3ของปี56นะฝ่ายค้านที่คุยว่ามีหลักฐานสุดท้ายก็ไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ออกมาก็เรียกว่าตีปี๊บว่ามีการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องจำนำข้าวและล่าสุดก็มาเรื่องมันสำปะหลังผมอยากให้ดำเนินการในลักษณะที่ได้ตรวจสอบโดยร้องต่อกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระหรือหน่วยงานเช่นหน่วยงานอิสระเช่น DSI หรือปปท.หรืออะไรต่างๆนะครับค่อยดำเนินการอย่าลักษณะเหมือนกับการออกมากล่าวหารัฐบาลลอยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งวันนี้ถ้าข้อมูลเหล่านี้ก่อนที่จะอภิปรายรัฐบาลเนี่ยซึ่งฝ่ายค้านก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกก็ไม่เป็นไรครับถ้ายังไม่พร้อมแต่ว่าการที่จะตรวจสอบและมีการกล่าวหากันก็ควรจะแสดงหลักฐานต่อประชาชนรวมถึงเอาหลักฐานต่างๆเหล่านี้มาตีแผ่กันไม่งั้นจะมองว่าฝ่ายค้านเนี่ย
เป็นการกล่าวหาโดยลักษณะเป็นการป้ายสีและไม่มีการที่จะนำหลักฐานมาก็เป็นเรื่องของการที่เขาเรียกว่าปูดรายวันแล้วสุดท้ายพยายามจะมองเองว่าน่าจะเป็นเรื่องของเด็กเลี้ยงแกะนะครับที่ฝ่ายค้านมาพูดอย่างนี้ก็คงจะมีแค่นี้ครับเรื่องอื่นก็ยังไม่มีวันนี้นะครับ